แค่ไพศาลมันเลิ่มนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมองต่ำดำต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญาประชาชนผู้กดแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวมองต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยมหาวิทยาลัยประชาชน22พฤศจิกายน2557นะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นของการชู3นิ้วนะครับพี่น้องคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเผด็จการในประเทศไทยนั้นถึงเป็นธุระเหลือเกินนะครับกับการที่จะต้องจุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับมีปัญหาอะไรนักหนากับการที่นะครับประชาชนเด็กนักศึกษาเขาจะชู3นิ้วมีปัญหาอะไรกันนักกันหนากับการที่คนเขานะครับไปกินข้าวนะไปกินแมคโดนัลด์หรือว่าเด็กเขาจะไปปิกนิกกันที่อนุสาวรีย์ชัยหรือว่าที่ใดที่หนึ่งหรือคนเขาขึ้นบนดอยนะครับนู่นทางเหนือเชียงใหม่นู่นแล้วก็เอาป้ายต่อต้านรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยทำไมเขาถึงยอมไม่ได้ทำไมเขายอมให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการสัมมนาต่างๆหรือการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นตามสื่อต่างๆทำไมเขาต้องพยายามกดนะครับเขาอ้างอะไรครับนะครับแล้วข้ออ้างที่เขาอ้างนั้นฟังขึ้นหรือไม่คำถามเหล่านี้นะครับเป็นคำถามที่นะผมเองก็พยายามจะหาคำตอบแล้วก็จริงๆมีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นคำตอบที่ไม่ผิดแต่แรงดลใจนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเห็นกรณีของการนะสั่งไม่ให้โรงหนังฉายหนังเรื่องนี้บ้างประเทศจีนเองนะครับก็พยายามจะเลื่อนการเปิดตัวของหนังเรื่อง The Hunger Games ตอน 3 The Mockingjay เนี่ยออกไปนะครับก็เลยต้องไปดูหนังเรื่องนี้หน่อยผมไม่เคยดูสารภาพยังไม่เคยดูได้ยินแต่ว่าไม่มีเวลาไปดูก็เลยเมื่อวานเนี่ยตัดสินใจไปดูนะครับตอนที่3นะครับ The Hunger Games ตอน The Mockingjay นะครับแล้วก็พอกลับมาบ้านปุ๊บนะครับก็เลยสนใจว่าอีก2ตอนก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับตอนที่1ใช้ชื่อว่า The Hunger Games ธรรมดานะครับเป็นจุดเริ่มต้นตอนที่2เนี่ยเขาใช้ชื่อนะชื่อตอน The Catching Fire นะครับ The Hunger Games ตอน Catching Fire ก็คือจุดไฟให้ติดนะครับแล้วตอนที่3นี่ถึงจะเป็น Mockingjay ซึ่งเราดูกันหนังทั้ง3ตอนนี้พอได้ดูแล้วปุ๊บผมถึงให้ชื่อหัวข้อเรื่องอย่างที่ได้บอกพี่น้องไปนะครับก็คือ The Hunger Games นะครับก็คือพิมพ์เขียวสำหรับการปฏิวัติล้มล้างระบอบเผด็จการประเทศไทยนะครับเป็นไปได้หรือมันจริงหรือนะครับ
คำว่าเป็นไปได้หรือจริงหรือนั้นอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่การพิมพ์เขียวนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นนะเป็นสิ่งที่สังคมไทยเอาไปลอกเรียนแบบได้แล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติประชาชนจริงๆนะครับแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่อง The Hunger Games กับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต้องมีความเหมือนกันอยู่มากพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับในแต่ละส่วนแต่ละส่วนให้พี่น้องได้เข้าใจว่าหนังทั้ง3เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงแน่นะครับผมได้อ่านทั้งมติชนทั้งอะไรแล้วเนี่ยการตีความออกมาถ้าพี่น้องยังไม่เคยได้ดูหนังนะพี่น้องจะไม่ซาบซึ้งกับมันแล้วประเด็นที่ตีก็ถือว่าโอเคนะจับกว้างๆนะครับตีกรอบได้ทั้งทุกด้านนะครับซึ่งถือว่าดีมองในแง่สื่อมองในแง่ของระบบชนปัญหาเชิงชนชั้นนะครับอะไรต่างๆก็โอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับเรามาดูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ตีประเด็นไปว่านะทำไมเขาถึงไม่ยอมให้พี่น้องได้ชู3นิ้วแล้วมันเกี่ยวกับขบวนปฏิวัติไทยอย่างไรบทเรียนคืออะไรนะครับเรามาดูกันเป็นเรื่องๆไปแล้วผมจะค่อยๆเล่าพี่น้องฟังนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันอย่างที่เรียนนะครับพิมพ์เขียวการปฏิวัติล้มระบอบเผด็จการไทยนะครับเราไปดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับนะในหนังนี่นะครับนางเอกเนี่ยในตอนหลังเนี่ย Mockingjay เนี่ยก็คือนี่เป็นสัญลักษณ์นกชนิดหนึ่งนะครับเล่าให้พี่น้องฟังไปอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นนกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในป่านะครับแล้วก็นกชนิดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราส่งเสียงอะไรเนี่ยเราผิวปากหรือเราออกเสียงเป็นทำนองร้องเพลงนะสั้นๆเนี่ยมันก็จะร้องตามครับมันจะร้องตามลองผิวปากเป็นแบบไหนสักแป๊บนกคนนี้ก็จะเรียนเสียงแล้วก็มันมีเยอะก็จะเสียงก็จะลามไปทั่วนั่นคือคอนเซปต์ของ Mockingjay เขาต้องการหา Mockingjay คือคนที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็กระจายให้กระแสนั้นมันจุดติดออกไปแล้วก็กระเพื่อมออกไปนางเอกถูกเลือกให้มาเป็นตัวนี้นะครับให้มาเป็นตัวนี้ตอนที่3เนี่ยตัวจุดประกายการปฏิวัตินะครับหรือการลุกขึ้นสู้การต่อต้านนั่นเองนะครับแล้วที่จริงก็คือแผนการปฏิวัติมันก็คือเปลี่ยนระบอบเดิมนั่นเองไปเป็นระบอบใหม่นะครับทำไมเขากลัวกันและกันหนานะครับแล้วนางเอกเนี่ยมาพร้อมกับกำลังใจของผู้คนความหวังของผู้คนเธอปรากฏตัวคนก็จะนะมองไปที่เธอแล้วมีความหวังแล้วก็ชู3นิ้วขึ้นมาว่านั่นคือความหวังของเขาที่จะเห็นนะครับอนาคตที่ดีกว่านะครับที่หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนะเธอถูกใช้ในลักษณะนั้นแต่ว่ามันมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วที่น่าสนใจก็คือประวัติของการกดขี่ครอบงำนั้นนะครับในหนังเรื่องตอนที่3เนี่ยเป็นปีที่75นะครับใกล้ๆกับประชาธิปไตยไทยเราทีเดียวนะครับน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเยาวชนนั้นลุกขึ้นมานะครับทำสิ่งเหล่านี้เยาวชนนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการปฏิวัติในทุกๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งนิสิตนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นปัญญาชนวันนี้ประชาชนนะครับส่วนที่เป็นนิสิตนักศึกษาซึ่งเยาวชนนี่ก็อายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับที่อเมริกานี่18ปีเนี่ยเขาให้เป็นส.ส.ได้แล้วนะครับแล้วบ้านเราวันนี้นักศึกษาเขาลุกขึ้นมาแล้วครับน่าสนใจนะครับว่าทำไมนะครับนักศึกษาลุกขึ้นมามีการบงการอะไรหรือเปล่าหรือว่าจริงๆวันนี้เนี่ยไอ้พวกที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่เอาฐานแล้วนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นี้เล่นการเมืองมากเกินไปจนกระทั่งไม่มีความเคลื่อนไหวในสุดแล้วเด็กก็ต้องแสดงตัวออกมานะครับวันนี้เราก็ได้เห็นผู้กล้าแสดงตัวออกมาเรื่อยๆนะครับขณะที่ขบวนปฏิวัติใหญ่นั้นก็ยังนะครับระมัดระวังตัวอยู่นะครับคำถามนะครับเผด็จการเนี่ยมันคิดยังไงหน้าในวันนี้นะครับมันถึงไปไล่ปิดปากนะครับไม่ให้นะมีการกระเพื่อมของกระแสนะทั้งที่ต่างชาติเองเขาก็บอกนะเขาติติงมานะครับบอกว่าต้องคืนประชาธิปไตยนะครับจะยืดอำนาจต่อไปไม่ได้แล้วล่ะนะแล้วก็สิ่งที่คุณทำนั้นมันละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเนี่ยนะครับ
วันนี้อมราเองจำเป็นต้องออกมาพูดแล้วครับนักศึกษาชู3นิ้วหรือแสดงความเห็นเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาสามารถทำได้แน่หลังจากเนี่ยเป็นเป่าสากมานานนะครับก็มาพูดซะหน่อยนึงแต่ไอ้ที่มาพูดเนี่ยนะครับอมราออกมาผิดจังหวะซะแล้วนะครับสิ่งที่เพราะว่าสิ่งที่เขาห้ามนั้นมันลึกนะครับคนอย่างอมราพงษาพิษเนี่ยไม่ได้เป็นความลึกซึ้งอะไรนะไม่ได้มีจิตไอ้จิตวิญญาณการต่อสู้อะไรนะครับคือเป็นคนที่อยู่ในระบอบแล้วก็รับคำสั่งหรือไม่ก็คือนะครับระมัดระวังตัวไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่มันขัดกับอำนาจใหญ่และตัวเองก็มีความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงล้าหลังซะด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็คงจะฝากความหวังอะไรไม่ได้วันนี้ก็คงจะนะครับพูดเพื่อบันทึกไว้ว่าดิฉันก็นะเข้าใจสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะนะครับประธานกสม.แต่ว่าการมาพูดอย่างเงี้ยนะครับถ้ามองในแง่ว่าอุ้ยเธอมีหัวใจเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะครับก็จะออกมาพูดอย่างนี้แต่เนื่องจากเธอมันไม่ใช่ตีความได้อย่างเดียวแล้วว่าอมราพงษาพิษเนี่ยมีความตื้นเขินในเชิงการเมืองอย่างมากนะครับบอกพี่น้องได้เลยกรณีอย่างนี้เป็นเวลาที่ถ้าคนที่อยู่ฝั่งเผด็จการต้องปิดปากเงียบเพราะว่าวันนี้เผด็จการจำเป็นต้องทำอย่างที่เขาทำนะครับเดี๋ยวแล้วพี่น้องจะรู้มันเหมือนกับในหนังเรื่องที่เราดูกันเลยนะครับ The Mocking Games เนี่ยนะครับออกมาผิดที่ผิดเวลาวันนี้จะสังเกตเห็นว่าก็บอกเสียงเผด็จการนั้นนะครับพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะออกมาพูดเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นเห็นดีเห็นงามสยบยอมนิ่งเฉยนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มเผด็จการซึ่งพวกนี้เจตจำนงก็เป็นเผด็จการวิธีการก็จะเป็นเผด็จการรัฐธรรมนูญที่จะร่างกรอบก็เขียนกันเองแล้วก็จะกะว่าจะไม่ให้มีการลงประชามติวันนี้ที่พยายามจะดึงนักการเมืองอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เข้าไปสุภาพสตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับบวรศักดิ์นี่พูดเลยเนี่ยสุภาพสตรีต้องเข้ามาช่วยกันนะทั้งหมดเนี่ยกระบอกเสียงเผด็จการตัวนี้พยายามที่จะทำให้ดูว่าทุกคนทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแล้วในการกำหนดกรอบปฏิรูปแล้วเดี๋ยวก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะนั้นมาจากประชาชนแล้วไม่จำเป็นต้องมีการลงประชามติแล้วก็บวรศักดิ์เนี่ยน่าคิดนะครับให้สัมภาษณ์วันก่อนเนี่ยพูดในลักษณะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับนะต้องให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ดูออกหรือยังครับการต่อเชื่อมบวรศักดิ์กำลังบอกว่าประเทศไทยต่อไปผู้นำต้องเป็นหญิงก็คือพระเทพต้องขึ้นเป็นไปตามแผนของอมาตย์ทุกอย่างและผมได้บอกพี่น้องไปไม่รู้กี่ครั้งว่าไอ้พวกนี้มันหากินกับทางวังมานานถ้าฟ้าชายขึ้นมันจะต่อเชื่อมอำนาจไม่ได้เพราะว่าหัวอำมาตย์ใหญ่และกลุ่มองค์คณะที่ครองอำนาจอยู่แม้กระทั่งนักธุรกิจนั้นไม่ได้ลงทุนกับเสียโอเขามองข้ามแล้วเขาก็ไปนะไปพูดให้กษัตริย์ภูมิพลและก็ครอบครัวนะหลงเชื่อว่าก็เชื่อจริงๆอ่ะมันก็อาจจะตรงความจริงด้วยว่านะครับเสียโอนั้นไม่มีสมรรถภาพนะครับเป็นกษัตริย์แล้วนะราชวงศ์จะมีปัญหาเพราะนั้นต้องเอาผู้หญิงขึ้นก็เปลี่ยนนะถึงขนาดดันให้มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะครับเปลี่ยนตัวกฎหมายตัวบทกฎหมายว่าโดยการสืบสันตติวงศ์นั้นให้ผู้หญิงขึ้นได้และได้ทั้งหมดเป็นเรื่องเป็นราวแล้ววันนี้กำลังสร้างความชอบธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ากระบอกเสียงเผด็จการนะแล้วยังมีอีกนะครับปณิธานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงออกมาพูดสมองหมาปัญญาควายชัดๆแล้วครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาฉลาดคงไม่ใช่นะครับคงเป็นเพราะว่ารับใช้เผด็จการไปเต็มๆออกมาพูดเลยครับบอกว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจความหมายผิดนะครับความหมายในหนังมันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยนี่ดร.ปฏิภาณนะครับมันบันทึกออกสื่อไว้อย่างเงี้ยคุณเนี่ยโง่ขนาดว่าไม่รู้หรือว่ามันจะย้อนไปใส่นะไปตบหน้าตัวเองแล้วเดี๋ยวผมจะให้ความจริงที่ปรากฏนั้นตบหน้าคุณคือถ้าคุณไม่โง่เง่าเต่าตุ่นสมองหมาปัญญากระบือเนี่ยก็แปลว่าคุณกำลังบิดเบือนความจริงเป็นกระบอกเสียงให้เผด็จการนะครับเหมือนในหนังเด้เลยคือพยายามจะทำให้นะสิ่งที่เป็นนะมีนัยยะสำคัญนะที่จะนำให้มวลชนนั้นลุกขึ้นมานั้นกลายเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆกลายเป็นสิ่งที่ผิดเข้าใจผิดนะครับใส่ร้ายป้ายสีไปนะครับแต่นี่เขาจะทำให้มันเขาเรียกว่ามันเขาบีลิเทิลนะครับ
คือทำให้มันดูเล็กทำให้มันดูไม่มีความสำคัญไอ้เด็กมันเข้าใจผิดไม่ซาบซึ้งไม่ลึกซึ้งในเรื่องนะหนังในเรื่องสาระความคิดอะไรหรอกมันก็แค่จับมานะครับนะครับฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดฟังไม่ได้ความหมายไม่มีความลึกซึ้งอะไรแล้วก็ดึงเข้ามาใช้ผิดๆนะครับแต่ดร.ปริพานอาจจะภาษาอังกฤษไม่ดีกระมังนะครับฟังหนังสือหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาหูตาไม่กว้างไม่ได้ดูหนัง3เรื่องหรือเปล่าดูให้ครบนะครับแล้วคุณจะไม่พูดอย่างนี้เพราะหนังจริงๆแล้วที่เขาต้องหยุดกั้นนั้นปิดกั้นแล้วก็พยายามจะหยุดนั้นมันเหมือนในตอนเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องหนังนะครับตอนต้นๆของหนังเรื่องที่3เนี่ยนะตอนที่3เนี่ย Mockingjay เนี่ยเขาบอกนะคนที่เป็นไออำมาตย์ใหญ่เป็นตัวเขาเรียก President Snow นะครับเป็นประธานาธิบดีชื่อ Snow ไอตัวร้ายไอตัว Mastermind เทียบไปก็กษัตริย์ภูมิพลบวกกับเปรมบวกกับองคมนตรีแล้วก็เอาบวรศักดิ์อันนี้รวมกันไปด้วยไอพวกที่มานั่งคิดเป็นศัตรูกับประชาชนและคิดจะครอบงำประชาชนเนี่ยนะครับพอช่างตัดผมนะครับแล้วช่างโกนหนวดโกนเคราให้เขาเนี่ยมาโกนแล้วก็พอมีเลือดปุ๊บเนี่ยเลือดออกมาไปพลาดนิดนึงเนี่ยเขาต้องบอกว่าอย่าให้พวกมันอย่าให้ศัตรูนั้นเห็นเลือดของพวกคุณแม้แต่นิดเดียวนะก็แปลว่าเปิดช่องไม่ได้เลยว่างั้นสันดานเผด็จการเนี่ยมันจะฉลาดมันจะนั่งเฝ้าดูสถานการณ์ต่างๆแล้วอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยอะไรที่มันจะขยายผลนั้นมันรีบปิดกั้นก่อนวันนี้เผด็จการเมืองไทยรู้ดีครับว่าการนะครับการต่อต้านนั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆแล้วจริงๆในการต่อต้านมันแรงด้วยนะครับปลดกฎอัยการศึกเมื่อไหร่ตัด112ออกไปเมื่อไหร่นะครับไม่ให้มีโอกาสมาใช้เนี่ยเผด็จการเนี่ยไปไม่เป็นนะรู้เลยว่าอันตรายหนักหนาสาหัสเพราะประชาชนเขาพร้อมจะลุกฮือนะครับในประเทศไทยนั้นนะครับเผด็จการมันรู้ดีว่ามันได้ใช้อำนาจนะไปละเมิดชีวิตจิตใจแล้วก็แม้กระทั่งร่างกายนะครับชีวิตของประชาชนครับเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็บีบคั้นจิตใจเขาตลอดทุกทางเอารัดเอาเปรียบมันก็กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเพราะฉะนั้นมันถึงพยายามจะต้องจัดการทุกอย่างเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นรู้ทันแล้วก็เขาวันนี้ซึ่งมันรู้ทันไปเยอะแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องพยายามบิดเบือนประเด็นไม่ให้เห็นว่าวันนี้ประเทศชาติต้องนะครับสงบสุขกำลังจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันวันนี้จะมานั่งทำนะชักใบให้เรือเสียได้ไงจะทำลายบ้านทำลายเมืองได้ไงก่อนหน้าก็จะฆ่ากันตายมันร้อนร้ายจะกลับไปอยู่อย่างนั้นหรือวันนี้ความสงบอย่างนี้ดีแล้วว่ามันเหมือนในหนังเรื่องนั้นเด้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับ เข้าสู่หนังแล้วนะครับเข้าสู่ประเด็นของหนังแล้ว The Capital นะครับอันนี้ก็ว่าไปแล้วก็คือเป็นศูนย์กลางใหญ่เป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นจุดอำนวยการใหญ่นะครับที่อเมริกาเขามี The Capital Hill นะครับก็เป็นที่ที่ทำการประชุมรัฐสภาเป็นศูนย์กลางของการปกครองประเทศนะครับอยู่ที่วอชิงตันดีซีในหนังเรื่องนี้นะครับเรื่องตอนที่3ในเรื่องนี้เลยแหละนะครับก็คือเป็น The Capital เล่าเรื่องอย่างนี้ว่า The Capital เนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางความเจริญมั่งคั่งทุกอย่างประธานาธิบดีที่ชื่อสโนว์เนี่ยคุมเกมอยู่ข้างในแล้วในเมืองเนี้ยก็จะมีคนที่บุญหนักศักดิ์ใหญ่นะครับเป็นคนที่มีเส้นมีสายเป็นคนชั้นสูงที่มีเงินมีทองก็เข้าไปอยู่กันในรั้วเมืองนี้แต่ว่าในเมืองนั้นนะครับจะมีการกีดกันไม่ให้คนจากบ้านนอกเข้าไปนะครับก็จะเป็นที่รวมของคนที่มีความคิดนะครับในทำนองที่ไม่เป็นอันตรายก็อยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นว่าโอ้โหประเทศนี้นะครับเขาเรียกแพนแนมนะครับประเทศแพนแนมเนี่ยนะหรือว่าแพนแนมเนี่ยครับประเทศนี้นั้นเจริญมั่งคั่งนะครับอยู่ดีมีสุขแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลที่ขึ้นมาเนี่ยมาควบคุมนะความรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็กำลังสร้างประเทศอยู่นะครับในเมืองนี่ก็จะมีความบันเทิงมีวิถีชีวิตที่สุขสบายหรูหราฟู่ฟ้านะครับแล้วก็ทรัพยากรได้มาจากไหนครับก็ได้มาจากเขตปกครองหรือเขาเรียกว่า districts นะครับเขตปกครองเนี่ยอีก12เขตซึ่งอยู่ข้างนอกพวกนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในนี้ครับ
นะครับเป็นเรียกว่าเป็นชายขอบนะครับเป็นบ้านนอกเป็นรากหญ้านั่นแหละครับอยู่กันนู่นนะฮะออกไปข้างนอกรั้วของเมืองหลวงนะครับแต่นี้มันมีประวัติมากกว่านั้นนะครับลักษณะของการใช้ชีวิตแบบนะในเมืองหลวงสุขสบายทุกอย่างได้ทรัพยากรทุกอย่างแล้วก็ไปบีบคั้นเอาจากข้างนอกมานะครับนะแล้วก็มีการเอารัดเอาเปรียบถ้าใครนะครับไม่เห็นด้วยนะครับใครจะท้าทายนี่ก็จะต้องถูกอำนาจจากทางการตรงกลางในจัดการเนี่ยเป็นความไม่เป็นธรรมเป็นการกดขี่ขูดรีดนะครับหมูไปไก่ไม่มาเนี่ยลักษณะเป็นแบบนะเหมือนสังคมทั่วไปที่มีการกดขี่ทางชนชั้นนะครับชนชั้นสูงชนชั้นปกครองก็จะอยู่ในเมืองนี่แหละนะครับชนชั้นข้างนอกนะครับคนรากหญ้าไปก็จะได้การศึกษาน้อยหน่อยทรัพยากรก็ไม่ไหลไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะของแคปิตอลเนี่ยมันก็ถูกท้าทายเมื่อ75ปีที่แล้วเนี่ยถูกท้าทายโดยเขตปกครอง12เขตซึ่งมันรวมกันแล้วเป็น1ประเทศนะครับ1ประเทศทีนี้นะตอนนั้นเนี่ยมีการลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเนี่ยนะเพราะด้วยความไม่พอใจเรื่องความไม่เท่าเทียมความไม่เป็นธรรมการใช้อำนาจกดขี่นี่แหละพอลุกขึ้นมาปุ๊บนะครับปรากฏว่าเกิดสงครามกลางเมืองนะครับประชาชนลุกฮือเกิดสงครามกลางเมืองแล้วในที่สุดประชาชนถูกปราบแล้วก็ล้มตายเป็นจำนวนมากคนที่เป็นขึ้นมาเป็นผู้นำใน President Snow เนี่ยนะครับอาจจะคงจะก่อนมีคนก่อนหน้าไม่ใช่ Snow นี่ไม่น่าจะครองอำนาจ75ปีไม่ยาวเหมือนกษัตริย์ภูมิพลนะแต่ไม่แน่นะครับในหนังไม่ได้บอกว่าใครก่อนหน้านั้นแต่รู้ว่านะเป็นปีที่75แล้วหนังตอนที่3เนี่ยนะคือประชาชนแพ้พอแพ้ปุ๊บเนี่ยผู้นำก็เลยเล่นกฎเคอร์ฟิวนะครับกำหนดเป็นเขตนะครับเขตปกครอง12เขตแล้วก็จะไม่ให้ติดต่อกันไม่ให้รวมตัวกันได้มีนะเช่นเส้นกั้นแดนนะครับแม้กระทั่งคนในเมืองจะออกไปล่าสัตว์นอกเขตเมืองตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับมีเคอร์ฟิวอย่างนั้นแล้วก็การสื่อสารนั้นจะต้องรับจากส่วนกลางจากแคปิตอลอย่างเดียวนะครับทุกคนเนี่ยก็จะถูกปิดหูปิดตานะครับไม่ให้คิดแตกต่างแล้วก็จะต้องมาคิดว่านี่แหละประเทศชาติมันอยู่ได้เนี่ยมันดีอย่างนี้เพราะว่านี่แหละนะครับศูนย์กลางนี่แหละแคปิตอลนี่แหละเป็นคนดูแลจากเมื่อก่อนเนี่ยรบราฆ่าฟันกันมีความไม่สงบเรียบร้อยวันนี้เจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่นะครับมีสันติสุขมีความหวังแต่จงเชื่อฟังเราการที่ประเทศชาติอยู่อย่างนี้ได้จะดีขึ้นกว่านี้ได้ต้องฟังพี่น้องต้องเสียสละนะเสรีภาพส่วนตัววันนี้จะต้องมาสามัคคีจะต้องมาสยบยอมต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังเราเล่นงานคุณหนักนั่นคือสภาพของแคปิตอลในหนังเรื่องนี้แล้วที่มันโหดร้ายกว่านั้นเนี่ยมันมีนะครับเรื่องในหนังนี่มันไม่แค่ธรรมดาอยู่แค่นั้นนะครับมีความโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับมีการตอแหลหลอกลวงเป็นระบอบเผด็จการที่เจ้าเล่ห์นะครับใช้สื่อครอบงำประชาชนแล้วก็วิเคราะห์กันนะเคลื่อนไหวของประชาชนทุกอย่างครับใครส่วนไหนทำท่าจะเนี่ยชู3นิ้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจัดการเลยครับเอาให้เรียบเลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นตัวนำการชูปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะถูกนำตัวไปแล้วก็ยิงให้เห็นกันต่อหน้าสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวนะครับขณะเดียวกันก็มีการขูดรีดนะครับทรัพย์สินต่างๆพี่น้องที่อยู่ตามดิสตริกเขตปกครองต่างๆทำงานหนักชีวิตขัดสนนะครับกินอยู่นี่แบบแทบจะไม่มีอะไรเลยก็บอกเสียสละเพื่อชาติถ้าใครนะตั้งคำถามหน่อยก็นะจับไปยิงจับไปฆ่าแต่ขณะที่ในเมืองนั้นโอ้โหคนเนี่ยกินอยู่อย่างอิ่มมีพีมันนะครับแล้วใครที่ยอมรับใช้รัฐเนี่ยยอมสยบยอมแล้วก็มาเป็นพรรคพวกของทางฝั่งในเมืองแคปิตอลเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์เต็มที่นะครับ ทีนี้สิ่งที่เขามอมเมาเนี่ยก็เป็นเรื่องสื่อเรื่องของความรักชาตินะครับแล้วก็ใช้ความกลัวเข้ามาครอบงำนะนี่เป็นสิ่งที่นะมันทำให้ระบอบอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นะครับทำให้ประชาชนกลัวสุดๆนะสิ่งที่เขาใช้สำหรับการนี้นะครับ
คือการเขาเรียกว่ามี reaping the reaping คือหลังจากที่เอาชนะปราชนะประชาชนได้แล้วปราบประชาชนได้แล้วเมื่อ75ปีที่แล้วเนี่ยเผด็จการของประเทศแพนแนมเนี่ยนะครับก็ตั้งกติกามาเนื่องจากพวกสู่เจ้าทั้งหลายพวกเองทั้งหลายบังอาจนะครับลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจจากส่วนกลางเมื่อแพ้แล้วทีนี้สู่เจ้าจะต้องนะครับส่ง tributesแหมน่าจะเป็นนะเครื่องบูชายันไปเลยก็ได้เอาอย่างนั้นเลยใช้คำนั้นสะใจคือทุกปีนั้นจะต้องมีการเอาคนหนุ่มจากประเทศของจากเขตปกครองของพวกเองนั่นแหละมา2คนชายหญิงชาย1หญิง1เด็กที่อายุระหว่างนะครับ12ถึง18ปีเนี่ยเอามามาแล้วให้พวกนี้เนี่ยนะรวมแล้วก็24คนไปอยู่ที่แคปิตอลไปฝึกไปอะไรเรียบร้อยปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเขาสร้างอารีนาสร้างสนามรบกันนะครับซึ่งเอามีต้นไม้มีโอ้โหมีสภาพเหมือนป่าเหมือนอะไรทุกอย่างแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะถูกควบคุมไว้หมดแม้กระทั่งนะอากาศตัวสัตว์ต่างๆนะครับทั้งผึ้งทั้งแตนทั้งเสือทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจัดการสั่งการได้หมดในนั้นแล้วจะให้ฟ้าผ่าตรงไหนให้น้ำท่วมตรงไหนอะไรยังไงมีสารพิษตรงไหนบ้างหรือว่าถ้าเกิดไปอยู่ในนั้นแล้วจะส่งของจากข้างไอ้จากในเมืองเนี่ยเข้าไปให้ในสนามรบตรงนั้นน่ะครับก็ทำได้คือสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะนี่แหละให้คนมาฆ่ากันตายไม่ต่างจากสมัยนู่นโรมันซึ่งมีการสร้างไอ้ที่รบกันฆ่ากันนะกลาดิเอเตอร์นะครับโคลิเซียมให้คนไปสู้กันแล้วก็ให้คนทั่วไปทั่วประเทศนั้นได้ดูนะครับดูการต่อสู้ก็เชียร์กันไปก็เคลิ้มกันไปนะครับนะแต่ละดิสตริกหรือเขตปกครองก็ส่งตัวแทนมา2คนทุกปีเป็นอย่างนี้นะครับนี่ในภาพเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างของเป็นดิสตริก12นะครับซึ่งเป็นเขตปกครองที่สำคัญที่นางเอกพระเอกมาจากดิสตริกเนี้ยนะครับดิสตริกนี้นะครับก็ถูกเลือกเข้าไปเหมือนกันเหมือนทุกที่เนี่ย reaping ก็คือตรงเนี้ยการมาเลือกเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับเนี่ยยกมือเนี่ยพอมีการยกมือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนที่ยกมือคนแรกนี่นะใครที่พูดแล้วแทงใจประชาชนแล้วเกิดมีการตอบสนองขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้คนที่ตอบสนองหรือนำการตอบสนองนั้นก็จะโดนรวบตัวนะครับดิสตริกนี้ก็โดนไปคนนึงนะครับคนแก่โยนยิงหัวต่อหน้าเลยเพราะว่าเป็นคนยกมือชู3นิ้วขึ้นมาก่อนคนเป็นคนแรกนะครับนะเรื่องเขตปกครองนะครับจะต้องส่ง2คนนะครับผู้ชายผู้หญิงเลือกกันเขาก็มาจับสลากเอานะครับจากทั้งหมดเนี่ยก็เอาชื่อมาเรียงกันทั้งหมดเสร็จแล้วก็จับมาชาย1หญิง1นะครับต้องถูกส่งเข้าไปเขาก็ไปเสร็จก็ไปเนี่ยเข้าไปฝึกสักแป๊บไปกินดีอยู่ดีนะครับแล้วก็24คนนี่ต้องฆ่ากันให้ตายหมดสุดท้ายที่สุดจะเหลือคนเดียวแล้วคนเนี้ยที่เหลืออยู่นี่ก็จะได้ทรัพย์สินติดเนื้อติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะครับมีการถ่ายทอดแล้วก็ให้ดิสตริกแต่ละดิสตริกนะครับก็รู้สึกว่าเนี่ยคนตัวแทนของเราต้องภูมิใจในความเป็นเขตปกครองของเรานะครับต้องชนะอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้ระบบเนี้ยไอ้ตัวศัตรูของพวก12เขตปกครองนั้นก็คือไอ้พวกคนที่ชักใหญ่ไอ้กลุ่มคนที่เสวยสุขอยู่ในแคปิตอลนะครับแต่คนเหล่านี้ก็จะไม่รู้นะครับก็จะถูกมอมเมาให้รักในดิสตริกของตัวเองแล้วก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ฆ่ากันนะครับจน75ปีพี่น้องนึกดูกันแล้วกันจนกลายเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมว่านะครับเอาละพวกเราต้องภูมิใจเขตของเราชนะเย้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 นะครับนะครับ25ปีเนี่ยเขาก็จะมีการเอาผู้ชนะของแต่ละดิสตริกทั้งหมดเนี่ยเอารายชื่อมาแล้วก็ให้เลือกเอาผู้ชนะที่เคยชนะแล้วอ่ะที่เคยไม่ตายอ่ะครับแล้วก็เอามา2คนแล้วก็ไปฆ่ากันอีกนะครับ25ปีก็ทำทีนึงนะครับพอถึงปีที่50นะหลังจากยึดอำนาจได้เนี่ยก็ให้มาทำอีกนะครับเอาผู้ชนะมาแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เป็นครบปีที่75พอดีนะครับปีที่75แล้วเดี๋ยวค่อยเล่าต่อว่าเรื่องกับเรื่องมันเกี่ยวกับนางเอกพระเอกอย่างไรนะครับนี่ District 12นะครับสัญลักษณ์นี้แหละนะครับได้เกิดขึ้นแล้วก็เขาจะทำยังไงถ้าเกิดประชาชนแสดงท่าอย่างนี้ขึ้นมามากๆนะครับ
นางเอกเนี่ยอยู่ในแผนการสร้างนะครับอยู่ในแผนการสร้างของขบวนปฏิวัติเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเลยนะครับจริงๆเรื่องนะเขามาตอนที่3นี่ก็คือเป็นตอนที่นางเอกนั้นถูกเลือกขึ้นมาเป็นม็อกกิ้งเจพี่น้องจำได้นะครับว่าม็อกกิ้งเจก็คือตัวที่จะเรียกร้องให้กระแสปฏิวัตินั้นมันกระเพื่อมนะครับเริ่มต้นฮู้ฮู้แล้วไอ้ม็อกกิ้งเจทั้งหลายก็จะฮู้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 เต็มป่าเลยนะครับล้อเสียงนะครับถ้าพี่น้องดูตั้งแต่ตอนที่1 2 3มาเนี่ยนะครับดูตอนที่3พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่ามาดูเฉพาะตอนที่3อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงทำไมนางเอกนะครับดูเหมือนว่าถูกสร้างขึ้นมานะมีขบวนการที่จะนะเลือกนางเอกว่าเอาคนนี้แหละมาเป็นม็อกกิ้งเจนะครับเป็นม็อกกิ้งเจแล้วก็ต้องให้ภาพลักษณ์ออกมาแล้วทำให้คนเนี่ยเกิดกระแสนะครับอยากจะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มีการถ่ายภาพนะครับปรากฏว่าอย่างนี้เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับในตอนที่1นั้นเป็นเรื่องของว่านางเอกกับน้องสาวเนี่ยนะครับนางเอกเนี่ยเป็นคนที่รักน้องสาวและครอบครัวนี่พ่อก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกันหัวรุนแรงเหมือนกันแล้วก็ถูกฆ่าตายไปอยู่กับแม่กับน้องสาวแล้วเธอเองนี่ก็เป็นกำลังสำคัญเป็นนักล่านะครับมือฉมังเลยยิงธนูเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงปราดเปรียวอายุแค่18ปีก็มาถึงปีที่ประมาณน่าจะ74แล้วอะนะครับ73 74แล้วมั้งตอนนั้นนะหนังเรื่องแรกเนี่ยนะครับฉายเมื่อปี2012นะได้เป็นปีที่ประมาณ74หรือน่าจะ74ที่นางเอกเนี่ยที่เผด็จการแคปิตอลเนี่ยได้ครอบงำประเทศเพนแนมเนี่ยนะครับก็นางปรากฏว่าลูกน้องสาวของนางเอกเนี่ยถูกเรียกไปพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคยเห็นหน้าเห็นตากันรู้จักกันและแอบรักนางเอกอยู่ชื่อพีชานะครับพีชาน้องสาวชื่อพริมก็ปรากฏว่าน้องสาวเนี่ยนะครับถูกหยิบชื่อขึ้นมาโอ้เนี่ยน้องสาวก็กลัวตลอดเลยนะฮะพริมเนี่ยก็รู้ว่ายังไงต้องปกป้องน้องสาวโทษนางเอกนะครับรู้ตัวว่ายังไงต้องปกป้องน้องสาวก็เลยอาสานะครับอาสาแทนน้องสาวแล้วก็ลักษณะการอาสาเธอเป็นผู้หญิงคนแรกจาก District 12ที่อาสาเข้าไปแสดงมีความกล้าบางงั้นเถอะนะครับพฤติกรรมน่าสนใจมากแล้วพอเข้าไปเนี่ยนะครับก็ได้โค้ชนะครับอย่างดีเขาบอกว่าไปในนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเอาชีวิตรอดได้เนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือทำให้คนชอบมากที่สุดนะครับเราตอนดูในหนังเนี่ยเรื่องแรกถ้าพี่น้องดูนี่จะไม่รู้หรอกว่าเออนะครับขบวนการที่จะปั้นนางเอกขึ้นมาเป็นม็อกกิ้งเจเนี่ยเขาทำกันมาตั้งนานแล้วนะครับนี่ผมย้อนไปตอนที่1 นะครับไล่จากตอนที่1ขึ้นมาให้เห็นภาพว่ากว่าจะเป็นม็อกกิ้งเจจริงๆแล้วเนี่ยขบวนปฏิวัติเขาได้ฝังตัวอยู่ในข้างรอบนอกนั่นแหละนะครับแล้วก็มีหลายตัวอยู่ข้างในด้วยเข้าไปฝังตัวอยู่ข้างในนะครับตัวที่มาเป็นแกนนำปฏิวัตินั้นเป็นคนที่เคยรับใช้แคปิตอลมาก่อนเคยเขียนบทแสดงนะครับคือซ่อนเข้าไปข้างในนะเพื่อไปดูว่ามีใครตัวละครตัวไหนเข้าท่ามั่งนะครับดูมีแววจะเอามาเป็นม็อกกิ้งเจเนี่ยแล้วก็จะพยายามรักษาชีวิตเอาไว้นะครับช่วยเหลือทำทุกอย่างคือขบวนปฏิวัติเนี่ยเขาฝังตัวแล้วก็ดูสถานการณ์นะครับแล้วในที่สุดถึงตอนสำคัญเขาเจอตัวนางเอกว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นม็อกกิ้งเจสำหรับนะนำให้กระแสปฏิวัติมันกระเพื่อมได้เนี่ยนะครับใช้เวลาถึงปีที่74แล้วถึงมาเจอคนหนึ่งนะเจอนางเอกเนี่ยตอนนี้ต้องใช่แน่ๆก็เลยจับมาสร้างนะครับนางเอกในตอนที่1นั้นก็ไปสู้นะครับแต่ว่ากว่าจะรอดได้นี่ก็นะครับก็อาศัยโค้ชซึ่งเป็นอยู่ในขบวนปฏิวัตินั่นแหละเข้ามาบอกนะครับว่าต้องให้ประชาชนรักต้องทำตัวนะครับนะให้คนเห็นใจเพราะว่าสปอนเซอร์คนที่เห็นใจนั่นแหละนะครับเขาก็สามารถจะส่งซัพพลายต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้เช่นเวลาป่วยเนี่ยก็จะส่งนะยาหยูกยาอะไรไปให้ซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยเขาสามารถจะทำได้ก็คือคนที่ต้องสามารถจะนะคุยกับทางผู้นำระดับสูงได้เกมมันเป็นเกมจริงๆนะครับในชีวิตจริง
เป็นเกมที่ไอ้ผู้นำที่อยู่แคปิตอลนั้นสามารถจะบงการทุกอย่างเพราะเวลาสู้กันไปอยู่ในอารีนานั้นเป็นที่ที่ควบคุมได้ทุกอย่างไม่ให้ออกนอกขอบนะครับก็แกล้งเอานะเอาน้ำเอาไฟป่ามาไล่นะทำได้หมดครับแล้วตายจริงด้วยนะครับตอนนี้24คนก็ตายก็พอตายเสร็จปุ๊บก็ที่บนฟ้าคือบนฟ้าเนี่ยยังมันยังนะนะคุมได้นะถูกคุมได้เป็นโดมอ่ะนะครับเป็นหลังคาทรงกลมครอบไว้หมดนะครับก็พอตายทีก็มาหยิบศพขึ้นอะไรเงี้ยไล่กันไปไล่กันไปนางเอกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่น่าสนใจคือว่าความจริงใจนะครับรักน้องสาวมากเสียสละตัวเองเพื่อน้องสาวแล้วก็กับผู้ชายคนนึงที่ไปด้วยกันนั้นนะครับถ้าคนทั่วไปนั้นก็จะมีจิตวิญญาณต้องฆ่าคนอื่นนะครับไม่มีอะไรอ่ะเขาสั่งให้เข้าไปเล่นเกมก็คือเล่นตามเกมเลยเอาตามสมบทบาทแต่นางเอกนั้นจะมีจิตสำนึกของความเป็นคนที่มันใสบริสุทธิ์นะครับการมีน้ำใจช่วยเหลือเด็กการไม่ฆ่านะโดยไม่จำเป็นนะครับนะครับมีการยับยั้งชั่งใจนะครับรู้จักผูกมิตรนะครับอาจจะเป็นคนตรงหน่อยเป็นคนที่ไม่ยอมให้กับความอยุติธรรมแล้วกล้าที่จะยืนหยัดนะครับก็ในตอนที่1นั้นปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเธอชนะแล้วก็ด้วยการที่นะครับเธอกับผู้ชายที่ไปจากที่เดียวกันนั้นถูกสร้างให้เป็นเหมือนคู่รักกันตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คนดูก็ชอบใจแล้วก็พยายามจะลุ้นจะเชียร์ตอนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่า2คนแทนที่จะเหลือคนเดียวนะปรากฏว่านะเนื่องจากว่าตอนท้ายเนี่ยมันมีนางเอกกับคนที่มาจากดิสตริกต์เดียวกันชื่อพีท่าเนี่ยแล้วก็พิธานี่หลงรักนางเอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็โค้ชก็พยายามจะให้2คนเป็นคู่รักกันน่ะเพื่อจะได้นะดึงใจมวลชนให้คนเขาติดเขาสนใจแล้วก็จะได้แบบเชียร์ให้ไม่ให้มีการฆ่ากันที่สุดก็สำเร็จครับ2คนนี่ก็จบหนังภาคแรกด้วยการที่ชนะครับชนะแล้วก็ได้ใจคนมากมายนะพรีเซนเทชันแม้กระทั่งการออกเปิดตัวครั้งแรกอะไรเนี่ยนะครับฝั่งของคณะปฏิวัติเขาฝังตัวไปอยู่ในกลุ่มของแคปิตอลที่ดำเนินการเรื่องการแข่งขันเนี่ยเขาก็นะจัดการแต่งตัวอะไรให้อย่างดีฐานะที่เป็นที่นะเป็นพี่เลี้ยงอ่ะนะเมนทอร์ใส่ปีกมีไฟมีอะไรออกมาเนี่ยให้สภาพเป็นคล้ายๆกับม็อกกิ้งเจนะครับก็ตอนหนึ่งก็จบลงด้วยประมาณนั้นพอมาตอนสองเนี่ยนะครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับเพราะว่ามันเป็นปีที่75พอดีพอปีที่75เนี่ยทางฝั่งแคปิตอลเนี่ยนะเห็นว่านางเอกกับปีท่าเนี่ยชักจะนะไปที่ไหนก็ไปพูดคุยไปเจออะไรที่ไหนรู้สึกจะนะได้รับความนิยมมากเหลือเกินเนี่ยนะครับก็เลยท่าทางจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเพราะเธออาจจะได้นะเป็นสัญลักษณ์ทำให้คนเนี่ยมีความหวังนะครับว่าชีวิตมันต้องดีกว่านั้นมั้งนะคือลักษณะของเผด็จการเนี่ยมันจะทำให้คนกลัวสุดๆทำให้คนท้อแท้ไม่อยากจะต่อสู้ไม่อยากจะทำอะไรเพราะความหวังเนี่ยถ้ามันมีเยอะแล้วมันมีนะอย่างเชื่อมั่นเนี่ยมันทำลายยากเขาถึงต้องทำลายความหวังไม่อยากให้คนนะครับคิดจะสู้ทำทุกอย่างครับถ้ามาเทียบกับเมืองไทยเราวันนี้ทำไมเขาดึงตระกูลชินวัตรไปอยู่ด้วยและไม่ให้ตระกูลชินวัตรสนับสนุนขบวนเสื้อแดงนะครับเพราะความหวังที่เคยนะตอนที่ปี52-53นั่นน่ะอันตรายมากนะครับอันตรายมากๆเขาถึงวันนี้ยอมทุ่มทุนนะครับล้มอำนาจของรัฐบาลล้มหลักการประชาธิปไตยขัดสายหูสายตาต่างชาติเพียงเพื่อที่จะบอกว่านะครับจัดการไม่ให้ประชาชนนั้นตื่นรู้แล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวนะในตอนที่2นางเอกก็ถูกเรียกเข้าไปในฐานะที่นะเขาต้องการจะฆ่าเขาอยากจะฆ่านางเอกตั้งหลายครั้งเพราะว่าภาพลักษณ์ของเธอนั้นไอ้ความที่ใสบริสุทธิ์และเด็ดเดี่ยวแล้วก็ฉลาดแล้วก็มีมโนธรรมแล้วก็รักความเป็นธรรมแล้วถ้าเกิดเธอคิดจะท้าทายขึ้นมาเนี่ยเธอมีบุคลิกที่นะดลใจคนได้นะครับก็นะถูกเรียกตัวเข้าไปสู้อีกครั้งนึงคราวนี้สู้กับประเภทคนที่เคยชนะมาแล้วก็เรียกวิกเตอร์สนะครับผู้ที่ประสบชัยชนะในรอบในแต่ละปีแต่ละปีเมื่อก่อนนู้นนะบางคนก็เริ่มแก่แล้วแล้วก็มาสู้กันโอ้โหนะครั้งนี้เนี่ยก็ได้เห็นนะว่ามันเริ่มมีสัญญาณในขบวนที่เวลาไปต่อสู้นั้นนะชัดเจนว่าศัตรูของคุณคือใครคำถามเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะ
ในขบวนที่ต่อสู้กันนั้นปรากฏว่ามาเจอทีหลังว่ามันเป็นเครือข่ายภาคีที่ทางขบวนปฏิวัติได้สร้างไว้แล้วแล้วเขาพยายามจะทำให้นางเอกนั้นนะครับได้มีบทบาทเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการมีการถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนนะให้เห็นหมดแล้วทางฝั่งของแคปิตอลไอ้พวกเผด็จการมันก็อยากให้เขตปกครองต่างๆนั้นถูกครอบงำนะครับแล้วก็หลงเชียร์นะทีมของตัวเองแล้วก็ไม่คิดว่าศัตรูนั้นคือใครอ่ะไม่คิดหรอกว่านะลูกหลานของตัวเองนั้นถูกสั่งให้ไอ้คนที่อยู่ในเมืองนั้นฆ่าเพื่อจะเป็นลักษณะบูชายัญแล้วก็จะย้ำในหัวว่านี่แหละเพราะพวกแกลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลกลางนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องนะเสียสละต้องรับโทษแล้วก็ต้องเอามาสังเวยนะครับเอาลูกหลานมาสังเวยปีหนึ่งสองคนอย่างที่เห็นเนี่ยก็สู้แบบนานเข้านั้นเข้าบางคนก็เพลินเผลอเชียร์นะตัวแทนพวกเราภูมิใจ District 12 District 11ก็ว่าไปนะของเราแล้วก็ส่งไปฆ่ากันแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับขบวนปฏิวัติได้ฝังตัวเข้าไปแล้วก็เริ่มเห็นแววนางเอกก็เลยมีการช่วยเหลือให้ส่งทีมเข้าไปแล้วเริ่มตั้งสัญญาณแล้วก็เริ่มตั้งคำถามให้นางเอกว่าศัตรูที่แท้จริงของคุณคือใครนะนางเอกก็เริ่มได้คิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดนะครับตอนท้ายเนี่ยขบวนปฏิวัติก็เลยสรุปลงเอยว่านะครับบอกนางเอกแล้วว่าอยู่นี่แหละเป็นตัวที่เราเลือกเป็น Mockingjay นะครับแล้วแต่ว่าตอนท้ายปรากฏว่านางเอกกับพีต้าเนี่ยนะครับรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในเชิงความรักเนี่ยมันชักจะนะครับนางเอกจริงๆไม่ได้รักหรอกเธอใจหัวใจของเธอนั้นรักผู้ชายคนหนึ่งชื่อเกลนะครับซึ่งมันก็คงจะถูกสเปคกันนะแต่ตัวพีต้าเนี่ยนะครับมีแต่ความซื่อๆแล้วก็รักสันติไม่อยากจะสู้จะรบอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ว่านะครับเป็นคนจิตใจดีแล้วก็รักนางเอกมากนะครับพอพีต้าโดนจับครับโดนจับโดยทางฝั่งของCapitalนะแล้วนางเอกนั้นก็ขบวนปฏิวัติช่วยเหลือชีวิตมาได้แล้วก็ขบวนปฏิวัติก็เลยเปิดเผยตัวว่านี่แหละทุกคนที่เข้าไปนั้นเพื่อไปช่วยเหลือนางเอกเอาไว้แล้วก็หมายหูไม้ตาจะให้เป็น Mockingjay นะครับพอตอนที่3เนี่ยนะครับ Mockingjay ก็เป็นเรื่องของขบวนปฏิวัติซึ่งลุกขึ้นมาท้าทายด้วยการให้นางเอกนั้นนะครับปรากฏตัวนี่มันเหมือนกับสื่อนะสื่อของคนเสื้อแดงที่เกิดขึ้นเลยพี่น้องเดิมเนี่ยนะครับสื่อต่างๆนั้นจะเป็นมาจากส่วนกลางหมดเพราะเขาควบคุมระบบการถ่ายทอดอะไรหมดแต่ว่าในขบวนปฏิวัติก็จะมีคนเก่งนะทั้งคนที่จะสร้างนางเอกกำกับบทนะครับแล้วก็ทำให้เธอนั้นปรากฏนะต่อสาธารณชนแต่แน่นอนมันก็ต้องมีช่องทางสัญญาณที่จะส่งเข้าไปนะครับให้กับทั้งแคปิตอลเห็นแล้วก็ทั้งให้ทั้งเขตปกครอง12เขตได้เห็นด้วยก็ใช้ความเชี่ยวชาญนะเหมือนวิทยุใต้ดินเสื้อแดงนะครับวิทยุทั่วไปวิทยุชุมชนทั้งหลายเนี่ยมันคลื่นมันแทรกกันได้โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจับไม่ได้นะครับมันจะมายัดเยียดอยู่ข้างเดียวไม่ได้แต่ว่านะครับความได้เปรียบก็ทำให้เผด็จการนั้นยังยัดเยียดข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนโดยเฉพาะผ่านการเลือกตั้งนี่แหละนะไม่ใช่เลือกตั้งผ่านการแข่งขันนี่แหละนะครับแล้วก็ย้ำมาตลอดเนี่ยเพราะพวกเธอทำผิดต่อต้านลุกขึ้นมาฆ่ากันเองทำให้บ้านเมืองร้อนร้ายนะครับไม่สามัคคีกันนะครับแล้วก็นี่แหละบ้านเมืองสงบสุขมาอยู่ได้ก็เพราะอำนาจจากส่วนกลางนี่เองนะครับวันนี้ต้องสยบยอมอย่าได้ต่อสู้แล้วใครที่มันเป็นศัตรูเราต้องกำจัดมันให้หมดใครที่ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประเทศชาติก่อความไม่สงบเรียบร้อยต้องจัดการอย่างนั้นนะแล้วก็จัดการให้มีการเคอร์ฟิวแต่ว่าก็จะมีนะครับขบวนม็อกกิ้งเจและขบวนปฏิวัติเนี่ยซึ่งเขามีประธานาธิบดีของฝั่งกบฏด้วยนะครับฝั่งนู้นก็เรียกกบฏ rebellion เนี่ยการกบฏนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นแผนของการของ revolution คือการปฏิวัติเขาก็นะสู้ตอนนี้สู้แล้วครับแล้วพอสู้ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ District 12นั่นน่ะนางเอกกับพระเอกก็ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับจนกระทั่งนะรู้ตัวแล้วก็มันมีขบวนปฏิวัติมาช่วยเนี่ยตรงที่อยู่ข้างในนะครับไอ้ Capital มันก็เห็นแล้วไอ้เผด็จการเท่าเนี่ยมันเห็นว่าอันตรายมันก็พยายามจะฆ่ามาตลอดแต่ฆ่าไม่ได้พอตอนท้ายมันก็ไปลงโทษ District 12นะที่นางเอกมาเนี่ย
พระเอกกับนางเอกมาฆ่าซะโอ้โหนะก็ตอนที่สามเนี่ยก็เป็นการสู้กันนะครับเริ่มสู้กันโดยที่นางเอกพยายามจะปลุกใจให้คนตามดิสตริกต่างๆลุกฮือขึ้นมาสู้พร้อมกันนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆเช่นเธอไปดูนะแล้วเห็นการกดขี่การทำลายล้างความโหดเหี้ยมต่างๆนะครับที่ทางฝั่งเผด็จการได้ทำกับพี่น้องประชาชนแล้วบอกว่าเนี่ยมึงเบิร์นกูก็ต้องเบิร์นพวกมึงนะครับจะไม่ยอมอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับและโดยที่เธอนั้นโดยธรรมชาติเป็นคนเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นธรรมอยู่แล้วการแสดงออกของเธอหลายครั้งจึงนะได้ใจคนแล้วก็เริ่มจะจุดกระแสปฏิวัติติดแล้วนะครับนางเอก Mockingjay นะครับที่อยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับนี่สวยซะด้วยนะครับแล้วก็เก่งแต่ว่าที่สำคัญคือหัวใจที่รักประชาชนรักพี่น้องมีความเมตตาสูงแล้วก็ความกล้านะครับและภาพลักษณ์ที่ออกมาสมบูรณ์เธอก็เลยได้เป็น Mockingjay แล้วก็ดูท่ากระแสมันจะจุดติดซะด้วยนะครับจะจุดติดซะด้วยแต่ว่าปรากฏว่าก็ในหนังเนี่ยสู้กับไอ้พวกนั้นนะครับพวกที่อยู่ในเมืองใหญ่นะครับเผด็จการใหญ่ก็เรียกว่า District 12นี่เละเลยครับโดนถล่มราบไปหน้ากองต้องหนีซุกไปอยู่ District 13เพื่อสู้แล้วก็ในสุดเนี่ยสามารถจะนะปลุกคนขึ้นมาได้พอสมควรกระแสปฏิวัติเริ่มรุนแรงแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยตัวเอาตัวของปีเตอร์แล้วก็เพื่อนๆ อีกที่โดนจับตัวไปออกมาได้แต่ว่าปรากฏว่านะครับทางฝั่งนู้นเนี่ยส่งไอ้ปีเตอร์ออกมาปุ๊บปรากฏมันเปลี่ยนสมองนะครับใช้ยาแล้วก็ใช้อะไรหลายอย่างทำให้ไอ้นี่กล้าจะออกมาฆ่านางเอกครับนางเอกก็สงสารอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเข้าใจว่าอันนี้โดยธรรมชาติมันเป็นคนดีมากแล้วรักนางเอกมากคงไม่พยายามจะฆ่าหรอกในสุดแล้วก็เห็นว่านะครับสงครามก็กำลังจะหนักขึ้นนะครับระหว่างฝ่ายปฏิวัติต่อต้านเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฝ่ายกบฏกับฝ่ายตัวเผด็จการจริงๆซึ่งอยู่ในแคปิตอลเนี่ยตอนที่4ต่อไปเนี่ยคงจะเป็นนะพาร์ท2ของ Mockingjay เนี่ยคงจะออกมาปีหน้าแล้วผมว่านะนี่เดี๋ยวจะปลายปีหรือเปล่านะครับก็รอชมกันก็แล้วกันนะครับปีเตอร์ถูกนะถูกช่วยตัวออกมาแต่ว่าก็อยู่ในสภาพที่ถูกทำลายไปอย่างมากนะครับนางเอกก็แบบเศร้าเหมือนกันนะครับจริงๆคำถามก็คือว่าสู้ไปเพื่ออะไรกันทำไมต้องฆ่าต้องฟันกันนะครับอย่างนั้นนะครับผมเองดูหนังเรื่องนี้ก็เกิดความรู้สึกอยู่หลายเรื่องนะครับแหมนี่จะเป็น Mockingjay หรือเปล่านี่นะครับวันนี้แทนที่จะนะครับเรากำลังหวังว่าขณะที่ประชาชนไม่มีอะไรเนี่ยนะครับไม่มีใครเป็นกำลังใจให้ขาดความหวังเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์น่าจะออกมาเป็นหลายคนก็เรียกร้องให้เธอมาเป็น Mockingjay นะครับ Mockingjay เหมือนกับเนี่ยองซานซูจีนั่นแหละนะครับทำอะไรได้ไม่มากหรอกแต่ว่าภาพลักษณ์นั้นเอามาใช้สำหรับการปลุกให้คนมาต่อสู้กับสิ่งไม่ชอบทำคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าจะตายในสนามประชาธิปไตยนะครับผมไม่ทราบวันนี้เธอทำอะไรเห็นบอกว่าอ่านเส้นทางพยัคฆ์ของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแล้วก็ได้แรงดลใจอยากจะเขียนหนังสือก็เป็นเรื่องของเธอนะครับส่วนเรื่องของประชาชนเราเนี่ยนะครับการลุกขึ้นต่อสู้นะครับบทเรียนที่เราควรจะรู้ก็คือว่าเผด็จการนั้นนะครับมันจะบีบให้เรากลัวมันจะบีบให้เราท้อมันจะบีบให้เราแตกแยกกันมันจะหากลยุทธ์ในการทำให้เรานั้นไม่คิดสู้หรือทำให้การต่อสู้กลายเป็นสิ่งผิดชั่วร้ายนะครับด้วยสร้างกฎสร้างกติกาแล้วก็เอาโยนเกมให้เราเล่นเสร็จแล้วก็เอากรอบกติกาที่พวกเขาเป็นคนตัดสินได้เปรียบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการลงโทษพวกเราแล้วทำให้เราเนี่ยเป็นศัตรูกันเองแล้วลืมตั้งคำถามว่าศัตรูที่แท้จริงนั้นมันคือใครนะครับมันจะทำให้เราคิดคนทั่วไปนะครับเห็นว่าการลุกขึ้นมาสู้การมาท้าทายอำนาจของไอ้ส่วนกลางนั้นการสร้างความสงบความเลวร้ายให้กับสังคมเป็นการก่อการร้ายเป็นคนชั่วเป็นคนร้ายเป็นคนทรยศแผ่นดินแต่บางทีต้องไปถามเหมือนกันว่าไอ้ที่ว่าทรยศไอ้ที่ว่าดีที่ว่าดีไอ้ที่ว่าเป็นประเทศชาตินั้นจริงๆแล้วเป็นผลประโยชน์ของใครนะครับใครครอบงำใครเป็นตัวชั่วตัวร้ายศัตรูของประชาชนที่แท้จริงคือใครหนังเรื่อง Hunger Games นะครับทั้ง3ตอนถ้าพี่น้องไปดูให้ดีนะครับพี่น้องจะเข้าใจ
เกมทั่วไปทั้งวัดทุกวันเนี้ยเรากำลังหลงเล่นเกมของฝั่งปีศาจเขาใช้ความได้เปรียบใช้การครอบงำหลายทศวรรษให้เรานั้นหลงเชื่อยินยอมแล้วก็เข็นฆ่ากันเองนะครับหลงประเด็นมองเขาเป็นนะเป็นพระเป็นผู้มีธรรมนะครับทั้งที่เขานั้นเป็นปีศาจร้ายเป็นเผด็จการมองว่าเขาเป็นคนใจบุญทั้งที่เขานั้นเบียดบังทำร้ายเข็นฆ่าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนทุกด้านวันนี้ต้องดูให้ได้ว่าศัตรูของประชาชนนั้นดูให้ออกนะครับว่าศัตรูของประชาชนนั้นคือใครกันแน่นะครับแล้วการต่อสู้นั้นมันเริ่มต้นด้วยจุดเล็กๆนะครับ Mockingbirds มันควรจะอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนควรจะได้ยินเสียงเรียกร้องหาเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันและสังคมอารยะซึ่งทุกคนนั้นอยู่ดีกินดีด้วยกันไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายอย่างที่เป็นอยู่กลเม็ดใดๆที่พวกเขาสร้างขึ้นมานะครับพวกเราต้องรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็จะต้องส่งเสียงเป็นม็อกกิ้งเจนะครับเต็มแผ่นดินแล้วยังเมื่อนั้นแหละครับเมื่อเราลุกขึ้นมาพร้อมกันนั่นแหละนะครับไอ้พวกชั่วร้ายทั้งหลายที่มันอ้างว่ามันอยู่เหนือเรานั้นนะครับแคปิตอลก็คือเมืองเล็กๆนะครับดิสตริกต์12ดิสตริกต์ถ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่มันก็เอาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า สิ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดก็คือว่าในหนังนั้นนะครับมีแต่การคิดจะต้องฆ่าฟันกันล้มล้างกันในสุดแล้วเนี่ยนะครับทำลายเมืองทั้งเมืองเขตปกครองทั้งเขตราบเป็นหน้ากรองเผด็จการมันมีจิตสำนึกอย่างนั้นครับนะครับมันมีจิตสำนึกอย่างนั้นใครขัดขวางมันเอาตายนะครับใครเผยเยอะขึ้นมามันจะต้องจัดการก่อนเพื่อให้เกิดความกลัวแต่ความกลัวนั่นแหละจะทำให้พี่น้องสยบยอมแล้วก็จะเป็นทาสเขาตลอดไปถ้าพี่น้องไม่กลัวและพี่น้องฉลาดในการใช้ความคิดนะครับผมเชื่อว่าประชาชนจะชนะและผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องลงไม้ลงมือกันแล้วก็จะต้องทำให้กรุงเทพเลื่อนเป็นหน้ากรองหรือว่าต้องฆ่าต้องฟันกันถึงจะชนะได้ผมเชื่อว่าถ้าม็อกกิ้งเจเต็มแผ่นดินไทยนะครับส่งเสียงกันไปให้ทั่วให้เห็นถึงสิ่งชั่วร้ายให้เข้าใจว่าคนไหนชั่วคนไหนดีระบอบเผด็จการมันเป็นเผด็จการอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วก็นะครับคอยดูว่ามันมีแนวทางในเชิงปฏิวัติใดๆที่จะถูกนำเสนอขึ้นโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยที่เป็นการสร้างชัยชนะบนความชอบธรรมของประชาชนโดยใช้พลังของประชาชนอันมหาศาลนั้นกดทับแล้วก็ล้มล้างอำนาจเผด็จการซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่เราเห็นกันอยู่ในประเทศไทยณวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่า The Hunger Games นะครับเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการปฏิวัติล้มระบอบเผด็จการไทยนะครับแต่ความเชื่อของผมนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพี่น้องไม่เชื่อด้วยและพี่น้องไม่คิดไม่พูดและไม่ทำในอันที่ทำให้เกิดผลสำเร็จดังกล่าวนั้นนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากผมลูกหลานชาวบ้านนะครับเพียงดินรักไทยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับชวนคิดชวนคุยพี่น้องไปคิดไปคุยต่อและผมแนะนำนะครับถ้ามีโอกาสหาดูหนังทั้ง3เรื่องนี้ก็จะเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วศัตรูของประชาชนคือใครกันแน่เรากำลังถูกทำให้หลงทางเมื่อนะสติมาปัญญามานะครับตาสว่างแล้วเมื่อนั้นแหละเราก็จะสามารถช่วยกันล้มระบอบเผด็จการได้ครับ